สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับจระบีในห้องเฟืองของตัวลูกหมูนะครับหรือหินเจียนะครับโดยจะมีคำถามที่เคยมีคนถามเข้ามานะครับว่าทำไมเราป้ายจระบีตรงไปที่เฟืองเนี่ยพอเวลาเครื่องทำงานปุ๊บจระบีที่เฟืองเนี่ยมันถูกกระเด็นออกไปที่ตัวหัวเกียร์ทั้งหมดนะครับอันดับแรกเลยครับง่ายๆนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้เราป้ายจระบีไว้นะครับเวลาเราหมุนปุ๊บเนี่ยจระบีจะมีการดีดตัวออกจากการแรงเหวี่ยงหนีศูนย์นะครับเป็นเรื่องปกติของมันนะครับยิ่งความเร็วรอบจัดเท่าไหร่ก็จะดีดออกไปนะครับส่วนจระบีที่เกาะตัวเฟืองจริงๆอ่ะจะเป็นแค่ฟิล์มบางๆนะครับเคลือบไว้นะครับการสึกหล่อนะครับแล้วจระบีมีหน้าที่หล่อลื่นและก็ระบายความร้อนในกรณีที่เวลาเราใช้ไปสักพักเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าหัวเกียร์ร้อนเนี่ยเนื่องจากว่าการเสียดสีระหว่างเฟืองตัวเล็กกับตัวใหญ่เนี่ยมันขบกันแล้วจะเกิดการเสียดสีและเกิดความร้อนนะครับจระบีก็จะไปเป็นฟิล์มการสึกหล่อเสร็จแล้วมันจะเป็นตัวระบายความร้อนตัวมันเองด้วยนะครับพอมันร้อนปุ๊บจระบีจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นน้ำหรือของเหลวนะครับมันก็จะกระเด็นออกไปที่หัวเกียร์มาที่หัวเกียร์ปุ๊บหัวเกียร์ที่เป็นมีเนียมพวกนี้ก็จะระบายความร้อนออกมาข้างนอกฉะนั้นเวลาเราใช้เครื่องเจียร์เนี่ยหัวเกียร์มันจะร้อนเพราะว่าเนื่องจากนี่แหละครับจระบีจะเป็นตัวหล่อลื่นและระบายความร้อนตัวมันเองตลอดเวลาแต่พอมันเย็นตัวปุ๊บมันจะกลายเป็นครีมเหมือนเดิมนะครับพวกนี้ฉะนั้นจระบีที่ใช้อย่างพวกนี้ก็จะเป็นประมาณเบอร์หนึ่งนะครับจะกึ่งแข็งกึ่งเหลวนะครับตัวนี้แล้วในกรณีที่เราใส่จระบีมากเกินไปจะทำให้ตัวหัวเกียร์ร้อนอันดับแรกเลยเพราะช่องว่างระหว่างการระบายความร้อนระหว่างเฟืองกับตัวหัวเกียร์เนี่ยมันแคบลงนะครับจระบีไม่สามารถวิ่งวนลูปตัวมันเองได้ครับเพราะมันติดตัวอื่นอยู่จนกว่ามันจะละลายทั้งหมดมันถึงจะระบายความร้อนได้และกรณีนึงใส่จระบีผสมน้ำมันตัวนี้สถานะเวลามันโดนความร้อนน่ะแล้วมันจะเกิดการลีกของตัวมันเองนะครับอาจจะเป็นไอน้ำมันหรือเป็นคราบน้ำมันออกมาทางด้านหลังก็จะมีของพวกตัวลูกปืนหรือโอลิงนะครับแต่ในบางรุ่นอาจจะมีซีนกันน้ำมันไว้นะครับคือกันไหลแต่ถ้ามันทนความร้อนมากๆไม่ได้พวกนี้จะกลายเป็นน้ำใสๆแล้วโดนแรงดันภายข้างในแล้วมันก็จะดันตัวมันเองออกมานะครับโดยพวกนี้นะในกรณีที่มันออกมาปุ๊บเนี่ยเครื่องเจียร์ส่วนใหญ่ก็จะมีใบพัดกันไว้ก็คือมันจะสามารถสลัดออกไปได้นะครับเปอร์เซ็นต์ที่ว่าจะโดนที่ตัวทุ่นหรือคอยเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะต่ำนิดนึงแต่เป็นไปได้แต่มันไม่ทำถึงกับตัวทุ่นกับคอยช็อตนะครับเพราะยังไงมันก็เป็นตัวฉนวนอยู่นะครับมันไม่ใช่ตัวนำไฟฟ้านะครับอีกกรณีนึงคือจระบีมันมีความหนืดสิ่งที่จะทำให้มอเตอร์ทุ่นหรือคอยช็อตเนี่ยก็คือฝุ่นทันทีที่ฝุ่นจับกับจระบีปุ๊บมันเปลี่ยนสถานะกลายเป็นเหมือนกระดาษทรายมันจะเหมือนกับการเอากระดาษทรายไปรูปใส่ขดลวดที่วิ่งด้วยความเร็วสูงพวกนี้ผูจนฉนวนของตัวมอเตอร์มันหายไปแล้วมันถึงจะวิ่งเข้ากันแล้วมันจะเป็นลักษณะนั้นนะครับฉะนั้นการดูแลรักษานะครับหรือการบำรุงก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานเป็นเมนนะครับถ้าเราคุณใช้งานหนักๆวันละ 4-5 ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงเนี้ยอย่างน้อยคุณก็ต้องดูจระบีเดือนละครั้งแต่ถ้าคุณใช้งานน้อยกว่านั้นก็ลดหลั่นกันไปนะครับตัวจระบีพวกนี้ก็จะมีอายุของมันอยู่นะครับแต่ถ้าเราใช้งานบ่อยเดือนนึงเราก็ออกมาทำความสะอาดก็คือในกรณีที่มันพองเราก็เติมไม่ต้องเยอะนะครับเติมไปนิดหน่อยก็พอแต่ถ้าเราต้องการล้างเนี่ยก็จะใช้พวกน้ำมันเบนซินล้างเลยก็ได้นะครับสะดวกกว่าเพราะมันจะละลายพวกคราบไขมันแล้วก็เศษออกแล้วล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็ใส่จระบีใหม่ลงไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ